ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Viewfinder นะคะในวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนปี55วันนี้นะคะอยู่กับอลิซเช่นเคยค่ะตอน3ทุ่มสดๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกัน3คนนะคะอยู่กับพี่จีแล้วก็พี่อภินันท์ด้วยวันนี้พี่ต่อพงไม่มานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ137แล้วพี่นันท์ใช่ร้อยกว่าตอนแล้วแก่แล้วนะอ้าววันนี้บอกไว้ก่อนอย่างที่อลิซบอกครับพี่ต่อไม่มาป่วยป่วยทั้งตัวแกป่วยทั้งลูกแกนั่นแหละนะก็เลยขอลาหยุด1วันนะครับแต่อย่างไรซะก็ตามวีไฟเดอร์ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์มานำเสนอเหมือนเดิมนะสดเลยส่ง SMS มาคุยกันได้ครับ4642200นะครับที่นี่มีรางวัลมาแจกเพียบเลยเราจะทำอะไรก่อนดีมันมีหลายอย่างไปหมดเลยต้องบอกว่าคืออลิซอยากดูทีเซอร์เรื่องนี้มากเพราะช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะเราจะรู้กันว่าพี่ยอดเนี่ยกลายเป็นเทศกาลไปแล้วใช่ไหมพี่ยอนนะคะจะมีการส่งภาพยนตร์ที่แบบฮือฮาตลอดทุกสิ้นปีมาหนังประจำเทศกาลวันหยุดอะไรฮอลิเดย์ช่วงปีใหม่ของเราใช่ช่วงปีใหม่งานจากยอดเลือกชัยวงเพชรนะครับตอนนี้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วพี่นันเห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วคุณนายโฮนั่นเองอ่ะใครยังไม่ได้ดูผมว่าเกี่ยวกับคุณนายไฮไหมเป็นหน้าที่เกี่ยวนะคุณนายโฮทีเซอร์ค่ะมีปัญหาครอบครัวผู้หญิงร้องไห้ปัญหาเรื่องเพื่อนผู้หญิงก็ร้องไห้ยิ่งมีปัญหาเรื่องแฟนผู้หญิงยิ่งร้องไห้เฮ้ยๆๆเออทำไมเวลามีปัญหาผู้หญิงต้องร้องไห้ไม่รู้ถ้าผู้หญิงไม่รู้แล้วใครจะรู้ฟะไม่รู้แต่รู้ใช่ไหมว่าร้องไห้มากๆจะถูกหาว่างงแงรู้และถ้าเยอะๆก็จะถูกหาว่างี่เง่ารู้ถ้ารู้แล้วจะร้องทำไมไม่รู้ปีใหม่นี้ M39 ชวนคุณมาช่วยกันหาเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงชอบร้องไห้ไม่ได้ชอบแต่มันเป็นฟีลลิ่งโอ้โหนี่ไม่ไหวแล้วนะหยุดหยุดคุณนายโฮใช่ไหมเรื่องใหม่จากยอดเลิกชัยวงเพชรนะครับตอนแรกเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะผมรู้สึกเหมือนนึกว่าแกจะเลิกทับแกจะหยุดทำโรแมนติกคอมเมดี้แล้วนะแกบอกแล้วไงแกบอกแล้วไงยังทำมาอีกนะไม่อุตส่าห์ทำมาอีกอภินันท์เห็นอะไรน่าสนใจไหมครับคือตอนนี้มันยังไม่เห็นชัดเจนว่าแต่พอยดีอ่ะผมว่าแล้วก็เล่นการเล่นกับอารมณ์ของผู้หญิงอ่ะจริงค่ะทำไมโอ้โหนี่ยืนยันขนาดนั้นเลยคือได้เนี่ยแน่นอนอ่ะใช่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยนะรู้ว่าผู้ชายก็อยากรู้ป่ะแล้วสุดท้ายก็อะไรสุดท้ายก็จะไม่รู้ต่อไปต้องไปคนต้องไปคนในหนังแหละมันต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงโกเล้งก็ยังบอกเลยคือผู้ชายคนไหนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผู้หญิงมากที่สุดให้มันเจ็บปวดเพราะเรื่องผู้หญิงก็สมควรแล้วนี่จริงหนังเข้าเมื่อไหร่แต่ว่าน่าจะตลกนายโฮเนี่ยช่วงเข้าช่วง27ธันวาเป็นช่วงเวลาของเขาใช่เขาทำอย่างนี้มาประมาณ 3-4 ปีติดกันแล้วใช่ครับใช่ไหมตั้งแต่ไหน32ธันวาสุดเคสเลต8ใช่ไหมโอ้ซีนี่ที่4แล้วสินี่เซนซินนะสำหรับหนังปีใหม่ของพี่ยอดรอดูแล้วกันนะครับสำหรับหนังในช่วงสิ้นปีนี้แต่ที่เราเอามาให้ดูในช่วงเปิดรายการก็เพราะว่าเป็นหนึ่งประเด็นของเราด้วยใช่เพราะว่าตอนแรกที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยหลายคนสงสัยว่าใครกันที่แบบร้องไห้ก้มหน้าแล้วมีผมหน้ามาด้วยคนบอกผมว่าตุ๊กกี้อ่ะที่แรกอ่ะจริงเหรอแต่ก็ได้อยู่เพราะว่าทรงผมไงเขาเคยใส่วิกอันนี้มาแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากพี่ชมพู่มันนู้หินน่ารักเลยแกเราเคยเห็นชมพู่อริยาเล่นอะไรแบบนี้ไหมครับพี่นันเออน่าจะยังนะยังไม่เคยคือเห็นส่วนใหญ่ก็เล่นละครน่ะคือก็ดังจากละครแล้วก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มาเล่นหนังใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจแต่เราเห็นไอ้วิธีการเอานางเอกดังๆมาแล้วได้มาเล่นบทแบบหลุดๆหน่อยเพราะว่าบอลมันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันไม่น่าเบื่อเหรอซ้ำซ้ำซากมันใช้กันอย่างนั้นแหละคุณจ๋าก็เคยเล่นใช่ไหมโดยเฉพาะหนังของคุณยอดเลิกชัยเนี่ยจะมีดาราหลักๆก็คือคุณจ๋านี่คุณจ๋าอาจจะแบบเฟดออกไปแล้วคุณจ๋าอาจจะไปเล่นหนังแบบหนังซีเรียสมากขึ้นอะไรขึ้นทีเนี้ย
ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการได้เล่นหนังของคุณยอดเลิศชัยเนี่ยมันใช่มันเสริมอิมเมจมันเสริมภาพของดาราคนนั้นมันเป็นโปรไฟล์ของเราใช่หนังไทยเนี่ยหามากกว่า50ล้านก็แทบจะหาไม่ได้แล้วนะเข้าจริงๆนะในช่วงปีที่ผ่านมานะหนังพี่ยอดก็แทบจะเป็นความหวังเดียวในวงการหนังไทยที่ตอนนี้ได้เงินเยอะๆขนาดนั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าดาราคนไหนอยากได้ชื่อว่าเป็นนางเอกร้อยล้านเนี่ยไปจ่อหนังของคุณยอดได้เลยไปแคสหนังคุณยอดได้เลยงั้นก็ไปหาหนังผี GTH เต็มเลยอยู่แค่ไม่นอกจากค่าย GTH มีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับก็เป็นประเด็นของเราวันนี้นะครับเหมือนอย่างทีเซอร์ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือการเปลี่ยนบทบาทของชมพู่อรยานะแต่เราอยากรู้ว่าคุณผู้ชมคิดว่าอยากเห็นคนไหนเปลี่ยนบทบาทมากที่สุดนะครับหรือว่าประทับใจกับการเปลี่ยนบทบาทของดาราคนไหนมาแล้วส่งมาบอกกันหน่อย4422000นะครับเอาตัวอย่างหน่อยดีกว่าพี่นันเคยเห็นบทบาทของใครเปลี่ยนบทบาทบ้างก็อย่างที่บอกไว้เบื้องต้นก็คือหม่ำจกมกครับผมที่มาเล่นเรื่องเฉิมของคุณคงเดชใช่มั้ยคือปกติแกจะเล่นหนังแบบตลกๆไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอะไรมากแต่นี่มาแบบเป็นพระเอกดูหล่อดูสมาร์ทดูอะไรเงี้ยมันดูแบบมันเป็นความแตกต่างจริงๆครับผมหนึ่งการเปลี่ยนบทบาทที่ผมเห็นบ่อยๆคือยุคประมาณ90ต้นๆน่ะดาราแอคชั่นทั้งหลายอาร์โนซิเวสเตอร์สตาร์โลนที่ต้องมาเล่นหนังตลกกันยกใหญ่น่ะอาร์โนมาเล่นเป็นคนเหล็กแต่ต้องไปเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นก็มีนะครับหรือคุณผู้ชมอยากเห็นใครเปลี่ยนบทบาทนะอลิสมีอยากเห็นใครไหมอยากเห็นใครเหรอเจคอบเจคอบไปเล่นเลยเจคอบเหรอเจคอบไม่ใช่แซงจริงๆหนูชอบแซงเอลฟอนแต่ว่าเขาเปลี่ยนบทบาทไปเยอะเหมือนกันจากไฮสคูลใช่ก็เห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมลองส่งมาบอกกันหน่อยนะครับ4642200นะรางวัลที่แจกวันนี้มีอะไรบ้างอลิสวันนี้มีเยอะมากเลยค่ะรางวัลแรกเลยดีกว่าเสื้อยืดจาก Twilight Saga Breaking Dawn Part 2นะคะครับนี่เลยที่พระเอกเราตาลอยๆนิดนึงเนี่ยนะตกลงใครเป็นแวมไพร์วะเนี่ยซีดกันไปหมดเลยมันเหมือนเป็นอะไรวะเป็นโรคขาดสารอาหารมากกว่าเขาเป็นเลือดเย็นเลือดเย็นอย่างงี้เอาพันเขาเลือดเย็นอ่ะมีอะไรอีกมีแผ่นDVD นะคะมาดากัสการ์ครับผมโอ้โหสะท้อนแสงมองไม่ออกเลยเรื่องอะไร Europe's Most Wanted นะคะแล้วก็ The Amazing Spider-Man นะครับของรางวัลจาก United International Picture นะครับยังมีเครื่องเล่น MP4 จาก AJ ด้วยนะจ๊ะครับผมนึกว่าหมดไปแล้วนั่นเนี่ยใกล้ผมว่าใกล้หมดแล้วแหละรีบมาเอาไปซะไม่ถ้าคุณไปดูหนังเรื่องอะไรนะหนังไทยเรื่องล่าสุดอ่ะจะเห็นว่ามันไม่มีทางหมดฮะเพราะเขาไปถ่ายในโกดังแล้วของมันเยอะมากไอ้ที่ถ่ายในโกดังนั้นมันเรื่อง Fighting Fish นั่นแหละจำได้ Fighting Fish ใช่เข้าไปถึงโกดังโอ้เยอะจริงๆครับจริงๆไม่หมดหรอกเราไม่ได้อยู่ในโกดังไงของเขาดีของเขาดีใช่นอกจากนั้นแล้ววันนี้พิเศษครับเรามีหนังสือมาแจก1เล่มเป็นผลงานการเขียนเรื่องใหม่ของห่วงอี้นะครับเรียบเรียงและแปลโดยนนพรัตน์นะครับเหยี่ยวสงครามเหยี่ยวมานเหยี่ยวเหยี่ยวมานสถาน10ทิศครับพิเศษยิ่งกว่านั้นเอาเปิดหน้าแรกมีสนุกเอ้ยมีลายเซ็นห่วงอี้ด้วยอ่ะสุดยอดอ่ะเซ็นกันสดๆอ่ะคือจริงๆแล้วเขาเพิ่งมาเมืองไทยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับพฤหัสวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางสยามอินเตอร์มัลติมีเดียเนี่ยอนุเคราะห์ของรางวัลฉบับนี้มาให้เราครับคือซนเซ็นกันสดๆตอนนั้นเลยใช่นี่พี่นันเข้าไปเอามานะเห็นไหมเฮ้ยมีหลักฐานด้วยเห็นไหมเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อห่วงอี้เนี่ยคนที่ไม่มีผมนะข้างหน้าเนี่ยพี่นันห่วงอี้อันนี้จริงๆอันนี้ห่วงตังค์ก็เลยพี่นันเกริ่นนิดนึงครับห่วงอี้เนี่ยเขาเขียนเรื่องอะไรมาบ้างโอ้เยอะแยะมากมายฮะแล้วเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เจาะเวลาหาจินซีมามังกรคู่กุ๊กสู้สิบทิศครับผมมาจนถึงเทพมารสถานภพอะไรพวกนี้อยู่ในความทรงจำของคนอ่านนิยายกำลังภายในแล้วครับผมสำหรับผมเนี่ยผมว่าโคตรมีค่าเลยหนังสือเล่มเนี่ยคือห่วงอี้ไม่ได้อยู่แถวนี้นะอยู่นู้นเขาอยู่บนเกาะของเขาตรงนั้นจู่ๆเข้ามาเซ็นให้ถึงที่จู่ๆมาเซ็นให้ถึงที่ผมก็เลยอยากจะให้คนที่เป็นแฟนหนังสือจริงๆใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ส่งความเห็นมาแล้วก็วงเล็บคำว่าห่วงอี้มาหน่อยแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยเยอะที่สุดนับไป1เล่มเล่มแรกเพื่อคุณจะไปซื้อเล่มอื่นต่อแต่เล่มอื่นที่ไปซื้อต่อไม่มีลายเซ็นนะมีลายเซ็นเซ็นเองไม่ใช่อภินันเซ็นด้วยไม่ใช่ผมเซ็นไม่ได้สวยงามขนาดนี้ใช่มั้ยเซ็นจริงๆนะครับโอเคแล้วนี่คือยังไม่หมดวันนี้พิเศษวันหนังด้วยใช่ Red Dawn นะคะซึ่งเราจะมีให้5รางวัลค่ะ10ที่นั่งนะคะในวันพุธที่20พฤศจิกายนนี้แล้ว 20:00 นค่ะที่เมเจอร์เอกมัยนะจ๊ะ
คริสแฮมเวิร์ดใช่ไหมใช่แล้วนะครับใครอยากจะไปดูวันพุธนี้ว่างนะครับแล้วอยู่ใกล้ๆเมเจอร์เอกมัยก็4642200อันนี้ก็เขียนคำว่าเรดดอนมาเลยนะเรดดอนมาเลยส่งมาจะได้รางวัลละ2ที่นั่งครับนะครับส่งมาสุดท้ายแล้วสักหน่อยนึงภาพยนตร์ของเราอยากใครอยากเลือกของรางวัลเองนะครับอยากได้ DVD หนังอยากได้เสื้อทวายไลท์หรือว่าอยากได้ AJ Pro Player นะครับทายกันมาว่าในนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรเบรกแรกเอาให้ง่ายเลยไม่ใบ เพราะว่านานแล้วรีบไปดูข่าวดีกว่ารีบส่งมา42200นะครับไปดูข่าวช่วงแรกของเราครับ News Update ครับข่าวแรกนะครับเป็นอีกหนึ่งงานรีเมคจากยุคประมาณช่วงปลาย80จนถึง90 คือรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำกันเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นFright Night ใช่ไหมมี A-Team แล้วก็อีกเยอะแยะเลยซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จทางการตลาดสักเท่าไหร่ A-Team ก็สนุกแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูเจ๊งสุดท้ายก็เจ๊งแต่เรื่องนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า MacGyver นะครับใครเป็นคอซีรีส์ในยุคประมาณ1985จนถึง1990เนี่ยน่าจะจำได้นี่คือภาพของแม็กไกเวอร์ในยุคนั้นนะครับซีรีส์แสดงนำโดยริชาร์ดดีนแอนเดอร์สันนะครับก็เป็นซีรีส์มาแล้วกว่า20ปีนะแม็กไกเวอร์ว่าด้วยเรื่องราวของผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรสักอย่างเลยนะครับคือมันเป็นหนังแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์นี่แหละพระเอกต้องต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายผู้ร้ายบ้างทำภารกิจที่มันจบเฉพาะในตอนนั้นนะครับแล้วก็มีแอคชั่นเกิดขึ้นแต่ความพิเศษก็คือตัวพระเอกเขาจะสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการประดิษฐ์ข้าวประดิษฐ์ของต่างๆนานาขึ้นมาด้วยมือของเขาเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาใช้จนกลายเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้ก็คือมีดใช่ไหมมีดประจำตัวมีดพกไอ้ที่พับแล้วกางมาได้หลายๆอย่างนั่นแหละที่เรารู้จักกันในนามของสมิธอาร์มี knife นั่นแหละเจ๋งเท่าของเจมส์บอนด์ไหมเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นถ้าเทียบกับเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดเนี่ยเจ๋งเท่าละเพราะล่าสุดนี่ไม่แต่ว่าเจมส์บอนด์เขาแบบมีคนช่วยคิดอันนี้เขาคิดเองคือไม่แค่เป็นพระเอกที่แบบบู๊อย่างเดียวมันอัจฉริยะใช่ไหมเขามีมีดอันเดียวนี่แหละทำได้ทุกอย่างผสมเองหมดเลยมุดเข้าไปเจอจรวดก็แงะเจออะไรก็แงะแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ดับเอาออกมาเอาระเบิดใส่ผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นเสน่ห์เด็กหลายคนก็อยากได้จนมีดเนี่ยเรียกเลยว่าเป็นมีดแม็กไกเวอร์ใช่โอ้โหจริงไอ้มีดตัวนี้ใช่ไหมที่เราใช้กันใช่ครับที่เปิดปลากระป๋องก็ได้อะใช่โอ้คุณนี่ไม่เอาไว้เปิดเบียร์กับเปิดปลากระป๋องอย่างเดียวเลยเว้ยสารพัดอย่างเขาทำได้เยอะของเก็ดปลาใช้หั่นมีกระบาลแล้วมีกางไกรเล็กๆด้วยทำได้เยอะเรียกว่ามีดแม็กไกเวอร์เลยครับและกลายเป็นทรงอิทธิพลจริงๆ การกลับมาครั้งนี้นะครับว่ากันว่าจะได้ผู้กำกับที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องซอภาคแรกในปี2004จนถึง2010นะครับแล้วก็สำเร็จจาก Insidious มาก่อนนะครับผู้กำกับก็คือเจมส์วอร์ดนั่นเองนะกรกฎาคมปีหน้าจะมีงานอีกเรื่องนึงให้ได้ดูเหมือนกันนะครับแม็กไกเวอร์จริงๆไม่เคยเอากลับมาทำเป็นหนังเลยนะจากซีรีส์ของริชาร์ดดีนแอนเดอร์สันจบไปมีครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว ที่เอากลับมาทำเป็นหนังล้อเลียนนะครับใช่ไหมภาพไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อว่าแม็กกรูเบอร์แม็กกรูเบอร์ยอดคนสมองบวมจำได้พี่นันได้ดูไหมดูคือมาโคตรฮาเลยถ้าเมืองนอกเนี่ยน่าจะมีคนเก็ตบ้างแหละแต่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหน่าจะยากนิดนึงนะครับพี่นันได้ดูแม็กกรูเบอร์ตอนนั้นสนุกไหมโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าโคตรสนุกนะฮะจริงเหรอครับสนุกธรรมดาไม่พอต้องโคตรด้วยอ่ะเพราะว่ามันขำหรือว่ามันขำมันเป็นตลกร้ายอ่ะสำหรับเรานะฮะแต่ว่าก็อย่างที่คุณจีนบอกคือมันไม่ได้เข้าโรงใช่ไหมมันลงแผ่นเลยแล้วไอ้หน้าแผ่นเนี่ย The Best of Comedy จากหลายสถาบันแบบเทียบเลยแล้วเราก็ดูเออมัน The Best จริงๆว่ะเออจริงเหรอเป็นหนังตลกคือจำได้ว่าผมยกให้เป็นหนังตลกแห่งปีนะโอ้โหตอนที่เขียน10หรือ20สรุปใช่ไหมตอนสรุปท้ายปีนะก็มีเรื่องนี้ติดด้วยอ่ะมันฮาจริงจริงค่ะดูแล้วใช่ไหมอานิสไม่ฟังแล้วดูนั่นแต่ต้องหามาดูนี่แหละแม่แงะจรวดเลยไหมแงะจรวดแล้วคือตอนฉายผมจำได้ครับตอนเป็นเด็กเนี่ยโอ้พ่อแม่ปวดหัวมากทุกบ้านถ้าดูแม็กไกเวอร์ลูกแม่แงะของทั้งบ้านจุดประกายแงะไปแงะมาบอกญี่ปุ่นทำเกินแงะครับนาฬิกาก็แงะวิทยุเครื่องเสียงอะไรเก็บเจอน็อตไม่ได้กูแงะเป็นแม็กไกเวอร์ทุกอย่างแล้วเอาเข้าคืนได้ไหมไม่เก็บเพราะว่าเอามาแล้วมาต่อกันเอามาผูกกลายเป็นนาฬิกาปลุกที่
ผูกอยู่กับวิทยุแงะแงะเอาสายไฟออกมาเนี่ยแม่แกเวอร์มันทำได้คือจริงๆมันน่าจะเขาเรียกอะไรมี